สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินเทอร์มินอลน้องซินชอบอ่านหนังสือการ์ตูนหรือเปล่าอ่านหนังสือการ์ตูนเหรอคะใช่โอ้โหนี่ทุกเช้านี่ต้องแวะเข้าร้านหนังสือก่อนเลยแล้วชอบอ่านหนังสือแบบประเภทไหนอะการ์ตูนเหรอประเภทไหนหนูชอบตลกรู้จักหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะไหมรู้จักค่ะแล้วรู้ป้าว่าตอนนี้นะเราสามารถอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็แอนิเมชันปังปอนเนี่ยผ่านมือถือได้แล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมเป็นยังไงอยากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงจุดประกายค่ะแล้วตอนนี้นะคะบิวตี้ก็อยู่กับคุณสันติลาหะบูรณกิจนะคะผู้จัดการทั่วไปบริษัทวิทิตาแอนิเมชันจำกัดค่ะที่สร้างสรรค์ผลงานนะคะก็ปังปอนแอนิเมชันนะคะที่โด่งดังไปไกลทั่วโลกเชียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องบิวตี้สวัสดีครับผู้ชมครับค่ะก่อนอื่นนะคะคุณสันติบิวตี้อยากจะถามนิดนึงค่ะว่าน้องปังปอนเนี่ยค่ะมีที่มาที่ไปยังไงอะคะอ๋อที่มาเหรอครับจริงๆแล้วเขาเป็นตัวการ์ตูนของพี่ต่ายพักดีพี่ต่ายพักดีเนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงมากคนนึงของขายโบราะแล้วแกก็เขียนเป็นการ์ตูนแก๊กสั้นเนี่ยเอาเรื่องราวของลูกชายแกที่ชื่อปังปอเนี่ยมาทำเป็นการ์ตูนคราวนี้ปรากฏว่าแฟนๆก็ติดกันสมัยนั้นติดกันเยอะมากแกก็เลยรวมเล่มตั้งชื่อว่าไอ้ตัวเล็กก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับปังปอนี่แหละฮะจนกระทั่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยทางบก.วิทิตของไข่หัวเราะเนี่ยก็อยากจะสร้างทีมแอนิเมชันเพราะว่าเราทำการ์ตูนเล่มมานานมากเราก็เลยเลือกเอาปังปอเนี่ยจากที่เป็นการ์ตูนคอมิกส์ของพี่ต่ายเนี่ยมาทำเป็นการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวเรียกว่าเป็นแอนิเมชันจากเป็นการ์ตูนเล่มก็เลยกลายเป็นรายการโทรทัศน์แล้วอย่างนี้ปังปอนในปัจจุบันเนี่ยค่ะมีความแตกต่างจากเมื่อ20ปีก่อนยังไงบ้างคือก็ร่วมสมัยขึ้นเรื่อยๆนะครับคือในเชิงของลายเส้นเนี่ยพี่ต่ายจะใช้ลายเส้นสไตล์ผู้กันเนี่ยก็ยังในแง่คอมิกก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาเรามาทำเป็นแอนิเมชันเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเทคนิคบ้างพอเป็น 3D เราก็ต้องพัฒนาเป็นตัวโมเดลจากที่บอกนะคะว่ามีการพัฒนาบนแอปมือถือเนี่ย คือมันเป็นในรูปแบบยังไงบ้างคะครับก็มีหลายรูปแบบมากครับคืออย่างเราก็ทำมีทีมพัฒนาทำแอปของปังปอนเนี่ยทั้งแอปที่เป็นแอปเกมแอปที่เป็นเรื่องของแบบเอาการ์ตูนเป็นอีคอมิกเป็นคอมิกในรูปแบบของไปเปิดดูตามโทรศัพท์ได้แล้วก็แอปที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้แอปที่เป็น education ก็มีนะครับก็ไปเซิร์ชดูนะฮะแล้วนอกจากตัวปังปอนนี้นะคะเรายังมีแผนที่จะพัฒนาเป็นตัวการ์ตูนตัวอื่นอีกหรือเปล่าแต่นอกจากปังปอนแล้วเนี่ยในกลุ่มของบรรลือเนี่ยก็มีตัวการ์ตูนหรือตัวละครนะหลายตัวน่าสนใจรู้จักตัวหนูหินไหมครับหนูหินนะฮะเราก็มีแผนพัฒนาอยู่เราเคยทำเป็นภาพยนตร์หนังใหญ่นะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็หนูหินเนี่ยก็มีทำเป็นสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับครับอยู่ที่แอปที่ชื่อว่าแชทออนคล้ายๆกับ LINE นะครับเป็นที่เป็นสติ๊กเกอร์ให้ค่ะเดี๋ยวทีนี้ก็เริ่มเป็นแผนพัฒนาคาแรคเตอร์ของเราเหมือนกันแล้วอย่างการผลักดันการ์ตูนไทยให้ออกสู่สากลเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างเราเนี่ยจะไปเจาะตลาดเขาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มตลาดเราก่อนถ้าตลาดเราเนี่ยเด็กบ้านเรายังชื่นชมตัวละครต่างชาติมากกว่าตัวละครของเราเองก็ยังเหนื่อยงั้นเราก็ต้องทำทั้ง2ด้านครับทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งต่างประเทศค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณสันติช่วยเชิญชวนน้องๆนะคะให้มาสนใจการ์ตูนของไทยบ้างอะค่ะครับผมก็อยากเชิญชวนน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจการ์ตูนเนี่ยนะครับก็มาสนใจการ์ตูนไทยทั้งในเรื่องของการสมมติว่ามีคนทำการ์ตูนไทยเก่งๆเยอะขึ้นมากมารู้จักมาติดตามหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีความฝันหรือว่าคิดว่ามีความสามารถมีทักษะในการวาดการทำแอนิเมชันเนี่ยหรือการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับก็อยากเชิญให้มาสมัครงานร่วมกับบริษัทสร้างสรรค์งานสวยๆสนุกๆออกไปให้คนทั่วโลกได้ทราบนะครับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณสันติมากๆเลยนะคะดีครับที่มาให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์แอนิเมชันและการ์ตูนของไทยค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะมีสาระอะไรดีๆรออยู่นั้นรอสักครู่ค่ะ